สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตที่ไทยลิซ่าเท้าเหยียบที่ไหนเรียกเงินล้านให้ทุกร้านไม่ว่าเธอจะเดินทางไปที่ไหนก็เรียกเงินและลูกค้ามากมายให้กับร้านนั้นรวมถึงที่ไทยอีกเช่นกันเช่นลูกชิ้นยืนกินโรตีสายไหมหมูกระทะเป็นต้นลิซ่าแบล็คพิงค์ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งแรกที่จะทำคือกลับไปไหว้คุณตาและอีกหนึ่งสิ่งที่ลิซ่าอยากทำก็คือไปกินลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เธอเผยว่าที่เกาหลีไม่มีเลยมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุรีรัมย์เจ้านั้นมันเด็ดมากๆหาไม่ได้ซึ่งสำหรับลิซ่าจะต้องเป็นเจ้าที่มีน้ำพริกเผาเท่านั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินที่มีอยู่กว่า10ร้านในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่มีเอกลักษณ์การกินที่ไม่เหมือนใครและมีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยหรือแห่งเดียวในโลกโดยลูกชิ้นทอดซึ่งเน้นเป็นลูกชิ้นหมูมีความนุ่มอร่อยที่สำคัญน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะทำจากน้ำมะขามเปียกพร้อมมีกลิ่นหอมของพริกทอดทำให้รสชาติเป็นที่ถูกปากของลูกค้าซึ่งหลังจากทันทีที่มีข่าวว่าลิซ่าบอกว่าอยากกลับไทยไปบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปกินลูกชิ้นยืนกินก็เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาซื้อและยืนกินที่รถเข็นแล้วหรือสั่งผ่านไรเดอร์ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นแต่ละร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นมาบ้างต่างก็ฝากขอบคุณลิซ่ารู้สึกปลื้มใจดีใจที่ไม่ลืมบ้านเกิดและทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าลูกชิ้นยืนกินยังมีอยู่และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนบุรีรัมย์อีกทั้ง MV ของน้องลิซ่าก็เป็นรูปปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผู้โพสต์ได้โพสต์ภาพหน้าร้านเต้าหู้เจ๋วันซอยจุฬา22พร้อมระบุว่าเป็นร้านที่แฟนคลับของลิซ่าแบล็คพิงค์สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีชื่อดังระดับโลกได้เดินทางไปตามรอยจำนวนมากจนแน่นร้านโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าโอกาสมาแต่คว้าไม่ได้ทุกคนร้านน้ำเต้าหู้เจ๋วันย่านสวนหลวงจุฬาถนนบรรทัดทองจากที่ขายดีอยู่แล้วในยุคการค้าเดิมลิซ่าวงแบล็คพิงค์มาทีเดียวจับโอกาสได้กลายเป็นการค้าจับกระแสออนไลน์ได้ทันท่วงทีแตกต่างกับดราม่าร้านกาแฟย่านศรีนครินทร์คนไทยพลาดแล้วให้โอกาสกันอย่าซ้ำเติมกันเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ